6ตุลา2519ดิฉันอายุ9เดือน8เดือนกว่าค่ะอยู่ในท้องคุณแม่ซึ่งขับรถโฟกคันหนึ่งคืนก่อนหน้านั้นคุณแม่ขับรถมาดูเหตุการณ์แล้วก็กลับไปในช่วงเช้าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายดิฉันอยู่ในท้องคงไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ในเช้าวันที่6ตุลา1เดือนหลังจากนั้นฉันคลอดนิทานก่อนนอนในวัยเด็กคือหนังสือพิมพ์6ตุลาภาพการฆ่าสังหารหมู่เสียงดิฉันยังสั่นนะคะมันเป็นภาพจำในวัยเด็กที่ดิฉันมีผ่านเล่าเรื่องเล่าของคุณพ่อผ่านมาแล้ว44ปีดิฉันยังยืนอยู่ที่นี่ในที่ที่คุณแม่เคยมาเมื่อ44ปีก่อนไม่ต้องบอกนะคะว่าอายุเท่าไหร่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาดิฉันไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัดพูดคุยกับคนหนุ่มสาวเป็นร้อยคนคุยกับพวกเขาดิฉันอยากรู้พวกเขาคิดอะไรทำไมเขาต้องมาที่นี่ทำไมเขาต้องไปในที่ที่มีการชุมนุมเส้นทางในชีวิตของดิฉันผ่านงานวิจัยสำคัญ3ชิ้นที่เป็นย่างก้าวในการเข้าใจโลกในปัจจุบันของดิฉันอย่างแรกแรงบันดาลใจจากคุณพ่อดิฉันเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องคนเดือนตุลาดิฉันสัมภาษณ์คนเดือนตุลาประมาณ100กว่าคนเพื่อที่จะเข้าใจว่าคนเดือนตุลาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันและประชาธิปไตยทำไมหลังจากนั้นสิ่งที่ดิฉันเคยเห็นเป็นแรงบันดาลใจคือคนเดือนตุลาพวกเขากลับทำให้ดิฉันต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่ดิฉันเคยเข้าใจพวกเขาขัดแย้งต่อสู้ถกเถียงกันท่ามกลางการเมืองความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงดิฉันเริ่มต้นฉากที่สองของการทำงานวิจัยคือดิฉันศึกษาขบวนการต่อต้านทักษิณดิฉันอยากเข้าใจว่าคนเดือนตุลาหรือผู้คนจำนวนมากมายเหตุใดจึงหันไปสนับสนุนขบวนการที่หลายคนเรียกว่าขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยดิฉันอยากเข้าใจเขาดิฉันคิดว่าในสังคมนี้ก่อนที่เราจะวิจารณ์อะไรเราควรเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเริ่มต้นจะวิจารณ์งานวิจัยชิ้นที่สองผ่านไปดิฉันเข้าใจมากขึ้นหรืออาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยงานชิ้นที่สองผ่านไปเพียงไม่กี่ปีเราเห็นพลังใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่ดิฉันกำลังวิ่งอยู่กับพวกเขาดิฉันไม่ได้เข้าข้างพวกเขาแต่ดิฉันคิดว่าก่อนที่เราจะวิจารณ์เขาว่าชังชาติเราต้องเข้าใจเขาก่อนซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ภาพในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวการชี้หน้าถกเถียงกันในโรงเรียนการชุมนุมประท้วงหน้ากระทรวงศึกษาธิการมันไม่ใช่เรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะคะมันไม่ใช่เจเนเรชันแกปมันไม่ใช่ช่องว่างระหว่างคน2รุ่นมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ที่มีความรู้ลึกรอบคอบเด็กวัยรุ่นที่มีความรู้กว้างขวางแต่ฉาบฉวยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มาจาก2ช่วงเวลาของสังคมนี้แต่มันคือความขัดแย้งกันทางความคิดจริงๆค่ะดิฉันต้องยืนยันจากการทำงานวิจัยมา3ชิ้นมันคือความขัดแย้งในสังคมนี้มันคือวิกฤตของความขัดแย้งทางความคิดของคน2กลุ่มจริงๆหลากหลายและซับซ้อนกว่านั้นแต่เพื่อความเข้าใจง่ายนะคะคือความคิดที่แตกต่างกันผ่านชุดประสบการณ์ผ่านความเชื่อผ่านบรรยากาศแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์บอกนี่อาจจะเป็นสงครามกลางเมืองระยะยาว100ปีนับตั้งแต่กบฏบวรเดชพลังทั้งสองฝ่ายสองขั้วที่เราเข้าใจแบบหยาบๆต่อสู้กันมาตลอดจนถึงวันนี้88ปีทั้งสองฝ่ายผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายกระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกัน4อย่างคือ1การประณาม2การลดทอนความชอบธรรมของอีกฝ่าย3คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง4คือการหาทางกระจัดและเอาพวกฝ่ายตรงข้ามออกจากสังคมนี้เดี๋ยวดิฉันจะใช้ทั้ง4เรื่องนี้เป็นแกนเล่าในการอธิบายจนถึงปัจจุบัน
6ตุลาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการต่อสู้ทางความคิดของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายยังใช้กรอบความคิดแบบเดิมในการต่อสู้กันนะคะพยายามต่อสู้เอาเป็นเอาตายชี้หน้าทั้งสองฝ่ายด้วยวิธีการและกรอบคิดที่อาจจะไม่ต่างกันมากนะถกเถียงกันได้นะคะถ้ามีใครไม่เห็นด้วยหลังจาก6ตุลาความขัดแย้งถูกทำให้เงียบหายไปหลังวันที่6ตุลาการสังหารหมู่ผู้ที่คิดต่างอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำให้เขาเงียบผลักให้เขาออกไปจากประเทศนี้เข้าป่าเขาในช่วง2530-40ความขัดแย้งในกระแสต่างๆก็ถูกประคับประคองต่อไปด้วยรัฐบาลที่อ่อนแอในช่วงทศวรรษ2530ไม่เคยมีการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างรัฐบาลที่อ่อนแอพยายามเจรจาประนีประนอมให้ฝ่ายต่างๆอยู่ภายใต้การอยู่ร่วมกันแบบที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมหลังรัฐธรรมนูญ2540มีการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่ผลที่มันออกมาคือรัฐบาลทักษิณสิ่งที่รัฐบาลทักษิณทำไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ผลที่ตามมามันคือการสร้างพลังให้กับพลังกลุ่มคนรากหญ้าคนที่คิดต่างเริ่มมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นและนั่นมันนำมาสู่ความขัดแย้งระลอกต่อไปของสงครามกลางเมืองร้อยปีที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองแล้วแต่ว่าเราจะเรียกเขาว่าอะไรความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำกับคนรากหญ้าความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกลางระดับสูงกับชนชั้นกลางระดับล่างความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแล้วแต่คุณจะเรียกมันแต่นั่นคืออีกระลอกของความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งในระลอกนั้นคือชัยชนะของฝ่ายชนชั้นนำและชนชั้นกลางระดับสูงประสบความสำเร็จในการก่อมีการปฏิวัติรัฐประหารในปี57สิ่งที่เกิดขึ้นวิธีการเป็นแบบเดิมการทำให้เงียบการลดทอนความชอบธรรมฝ่ายตรงข้ามการทำให้ตัวเองมีความชอบธรรมการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องออกไปจากประเทศนี้การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีที่ยืนซึ่งคณะรัฐประหารในปี57ทำได้สำเร็จพี่น้องเสื้อแดงที่ถูกเยี่ยมที่บ้านทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนพวกเขาเงียบไม่มีที่ยืนสำหรับคนคิดต่างนอกจากนั้นระบอบผู้นำยังเรียนรู้มากไปกว่าเดิมคือทำอย่างไรให้ชัยชนะชั่วคราวเป็นชัยชนะที่ถาวรมากขึ้นกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญกระบวนการในการยุบพรรคกระบวนการในการกระทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองหลังการเลือกตั้งไม่มีบทบาทและที่ยืนเป็นกระบวนการที่จะสร้างควาชัยชนะให้ถาวรมากขึ้นมันจะไม่ใช่ชัยชนะระยะสั้นแบบที่พวกเขาเคยเจอตลอดการต่อสู้เหลืองแดงแต่มันไม่จบสิคะพลังใหม่ที่ไม่พอใจต่อความพยายามในการสร้างชัยชนะอันถาวรของชนชั้นนำก่อตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราเดือนกุมภาเราเห็นพวกเขาหายไปแต่พวกเขากลับมาอีกครั้งใน3เดือนที่ผ่านมาเราเห็นความไม่พอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่พอใจต่อการยุบพรรคอนาคตใหม่เราเห็นพลังของนิสิตนักเรียนในชั้นมัธยมที่ไม่พอใจต่อปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมและอำนาจรัฐที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐไทยผู้ชนะยังคงใช้วิธีการแบบเดิม4อย่างที่ดิฉันบอกจริงทำ PowerPoint มาลืมเปิดตลอดโทษก็ว่าทำไมทุกคนมองหน้าดิฉันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรทั้ง PowerPoint ได้มาอึ๊บอ๋ออีกด้านหนึ่งอ๋อโทษค่ะเราไปไกลกันมากเลยรัฐไทยยังคงใช้วิธีการแบบเดิมนะคะที่เพิ่มเติมและเห็นนับตั้งแต่หลังวันที่19กันยาคือความเพิกเฉยนับตั้งแต่วันที่19กันยาสิ่งที่เราเห็นคือการออกหมายจับน้อยลงโดยเฉพาะการชุมนุมวันที่19กันยาการข่มขู่คุกคามถ้าเทียบเชิงสถิติอาจจะเห็นลดน้อยลงแต่สิ่งที่เห็นยังเป็นรูปธรรมคือความเพิกเฉยเราไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเลยจากเจ้ากระทรวงจากรัฐบาลจากผู้มีอำนาจทั้งหมดว่าข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวจะไปอย่างไรต่อ
นี่อาจจะเป็นการปรับตัวของชนชั้นนำที่พยายามจะจัดการกับแรงระเบิดขึ้นของความโกรธความไม่พอใจของพลังอีกปีกหนึ่งที่เขาเคยประสบความสำเร็จในการจัดการนับตั้งแต่ปี2557เครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดนี้ที่ผู้ชนะใช้มันได้ผลไหมคะตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาดิฉันเดินสายพูดคุยกับนักเรียนนิสิตนักศึกษามันไม่ได้ผลค่ะความพยายามในการข่มขู่คุกคามลดทอนความชอบธรรมประณามหรือเพิกเฉยมันไม่ได้ผลกับคนรุ่นนี้ดิฉันจะมีชุดคำถาม1ชุดนะคะว่าการที่มาชุมนุมเนี่ยพวกคุณจะต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามการละเมิดสิทธิ์ในโรงเรียนคุณอาจจะถูกหักคะแนนคุณอาจจะถูกหมายในการเรียกหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะถูกดำเนินคดีเด็กเกิน 50% กลัวค่ะดิฉันต้องบอกว่ากลัวแต่เด็กเกิน 80% ที่บอกว่ากลัวเขาบอกว่าเขาไม่เลิกที่จะมาชุมนุมดิฉันถามต่อว่าทำไมถึงไม่กลัวพวกเขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือเดิมพันชีวิตในอก10ปีข้างหน้าของพวกเขาพวกเขาถามดิฉันอย่างฉงนว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ทนอยู่ในระบบแบบนี้ได้อย่างไรเด็กพวกนี้ไม่ได้ถามด้วยความกวนนะคะเขาสงสัยจริงๆเขาสงสัยจริงๆว่าเราอยู่กันไปได้ยังไงดิฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่าดิฉันไม่เคยคิดเลยดิฉันอยู่ดิฉันรอดดิฉันลงหลักปักฐานดิฉันอยู่ได้ในฐานะชนชั้นกลางดิฉันไม่เคยตั้งคำถามแบบนี้แต่เด็กเหล่านี้ที่ดิฉันไปคุยเขาเป็นลูกหลานชนชั้นกลางเขาเป็นครีมของประเทศแต่เขาถามคำถามแบบนี้กับดิฉันถามกับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเมื่อมันไม่ได้ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันคิดว่าสังคมไทยมาถึงที่สิ่งที่เรียกว่าทางแพร่งของความขัดแย้งโดยสมบูรณ์มันเป็นความขัดแย้งที่สมบูรณ์แบบมันเป็นความขัดแย้งที่คนในสังคมทุกกลุ่มตื่นตัวทางการเมืองมันไม่ใช่แบบ14ตุลา6ตุลาที่มีคนจำนวนไม่มากที่เชื่อมโยงตัวเองบทบาททางการเมืองและการแก้ไขตอนนี้คนส่วนใหญ่ตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงพี่น้องในลากย่าคนในหัวเมืองและล่าสุดคือขบวนการนิสิตนักศึกษานักเรียนเขาตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อมันแก้ไม่ได้เราจะทำยังไงความพยายามในการลืมมันไปให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาแก้ไขเดี๋ยวเด็กพวกนี้โตขึ้นก็เปลี่ยนความคิดไปเองเหมือนกับที่พวกเราเปลี่ยนเหมือนกับที่พวกเราเมื่อแก่ขึ้นเราก็เปลี่ยนไปครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับดิฉันเราต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันคือความขัดแย้งระหว่างคน2กลุ่มที่มันไม่ใช่เรื่องวัยมันไม่ใช่เรื่องเจเนอเรชั่นแกปมันไม่ใช่เรื่องสถานภาพทางการเมืองและสังคมเศรษฐกิจแต่มันคือคนที่ผ่านมาชุดความคิด2แบบแบบแรกคือกลุ่มคนที่มีความคิดแบบสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายฝ่ายเสรีนิยมนะคะสิ่งสำคัญที่คนกลุ่มนี้มีก็คือความเชื่อ 5-6 อย่างที่น่าสนใจก็คืออย่างแรกความเชื่อเรื่องบทบาทของประเทศมหาอำนาจและการเข้ามาแทรกแซงของโลกมหาอำนาจว่ามีอิทธิพลเหนือการเมืองไทยมีอิทธิพลกำหนดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดิฉันไม่อยากให้พวกเราโจมตีทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในเมืองไทยว่าพวกเขาอยู่กับโลกแบบเก่าพวกเขาอยู่กับโลกสงครามเย็นพวกเขาล้าสมัยพวกเขาไม่เข้าใจแต่พวกเขาเผชิญปัญหาพวกเขาเจ็บปวดทุกข์ยากกับการถูกเข้ามาของจักรวรรดินิยมอเมริกาพวกเขาถูกสร้างให้กลัวจริงๆกับภัยคอมมิวนิสต์ที่มาจากจีนเขาโตมากับสิ่งนั้นตลอด 20-30 ปีในการมีชีวิตในการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องที่สองก็คือพวกเขาใช้
้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เครื่องมือในการชาตินิยมในรูปหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชาตินิยมแบบชาติศาสตร์กษัตริย์หรือชาตินิยมแบบต่อต้านอเมริกาและโจมตีทหารในช่วงยุคระหว่าง14ตุลา6ถึง6ตุลาความคิดเรื่องนี้มันอยู่ในทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในยุคเดือนตุลาและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ห้ำหั่นกันมาโดยตลอดและมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมันได้ผลมันอยู่กับเขาจริงๆค่ะเราต้องยอมรับว่ามันอยู่กับเขาจริงๆเรื่องที่3คือคนยุคสงครามเย็นเชื่อเรื่องการจัดตั้งองค์กรและผู้นำที่มีบารมีและหรือที่เราเรียกว่า charismatic leader นะหลายคนที่ฉันสัมภาษณ์และที่ฉันยังกลับไปสัมภาษณ์ในช่วง3เดือนนี้หลายคนน่ะบอกว่าทำไมขบวนการนักศึกษาตอนนี้ไม่มีผู้นำที่มีบารมีไม่มีผู้นำเก่งๆไฮฟ้าเก่งๆทำไมการจัดองค์กรจึงไม่เป็นการจัดองค์กรที่มีรูปแบบที่ยูนิฟายหรือเป็นเอกภาพเข้มแข็งยิ่งใหญ่มีกระบวนการในการระดมผู้คนได้หลากหลายในจำนวนมากนี่เป็นจุดอ่อนหรือเปล่าซึ่งมันสะท้อนว่าคนรุ่นก่อนนั้นนี่เชื่อจริงๆถึงเรื่องการจัดตั้งองค์กรและการมีผู้นำที่เข้มแข็งเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จแบบ14ตุลาหรือการขยายมวลชนนิสิตนักศึกษาแบบหลัง14ตุลาอย่างที่3ที่พวกเขาเชื่อก็คืออย่างที่4นะที่พวกเขาเชื่อก็คือว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี้ยเขาใช้ในการอธิบายการเมืองหลังเดือนตุลามาโดยตลอดเขาใช้มาอธิบายทั้งพฤษภธมินทร์ขบวนการเติบโตขึ้นของสมัชชาคนจนเสื้อเหลืองเสื้อแดงการใช้ทั้ง 4-5 อย่างนี้มันถูกใช้และมีประสิทธิภาพในการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตัวเองมาโดยตลอดนับตั้งแต่หลังเดือนตุลาสิ่งที่มันสรุปออกมาสำหรับคนรุ่นนี้ก็คือว่าเขาผ่านการต่อสู้มาไม่รู้กี่ละลอกนับตั้งแต่เดือนตุลาพวกเขาผัดกันแพ้ผัดกันชนะพวกเขาไม่มีหวังต่อการเปลี่ยนแปลงพวกเขายอมที่จะอยู่กับระบบแบบนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเย็นเกินจินตนาการของทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายในปัจจุบันที่เป็นคนเดือนตุลาเขาฝากความหวังไว้กับคนรุ่นนี้หรือเขาก็คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตเขาซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนฝั่งนี้ดิฉันอาจจะด่วนสรุปเร็วไปหลังจากการสัมภาษณ์เพียงแค่3เดือนแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นมันมีภาพความแตกต่างของคนรุ่นโบขาวกับคนรุ่นยุคสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอย่างแรกที่สำคัญคือเขาไม่สนใจไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะเพราะว่าทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่ฉันคุยในปัจจุบันเขายังเชื่อจริงๆถึงเรื่องอิทธิพลในการเข้ามาแทรกแซงขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันการเข้ามาแทรกแซงของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศต่างๆในการเข้ามาปลุกปั่นทำให้ขบวนการนักศึกษาเติบโตขึ้นแต่สำหรับคนรุ่นนี้เขาไม่เหลือความเชื่อแบบนี้เลยเราอาจจะมองว่าเขาตามการเมืองโลกน้อยไปเขาไม่สนใจเขาเพิกเฉยเขาถูกหลอกเขาถูกใช้แต่ถ้าเราถามเขาในฐานะปัจเจกที่มาเข้าร่วมอย่างขยันขันแข็งเขาไม่มีเรื่องนี้เหลืออยู่เลยเพราะอะไรคะเพราะพัฒนาการของความเป็นปัจเจกความเป็นตัวตนที่เราอาจจะมองในแง่ลบของเขาเนี่ยว่าความเป็นปัจเจกชนนิยมมันทำให้เขาไม่สนใจสังคมบ้างไม่สนใจ collective action บ้างแต่พวกเขาพัฒนาความเป็นตัวตนของเขาความเป็นปัจเจกความเชื่อว่าเขาเป็น engine ในการเปลี่ยนแปลงเชื่อจริงๆว่าพวกเขาเป็นพลังที่สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งโครงสร้างขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้สนใจการเข้ามาแทรกแซงของภาวะผู้นำหรือกลุ่มอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็นจากการสัมภาษณ์คนรุ่นนี้และเรื่องสุดท้ายที่ฉันคิดว่าแตกต่างกันมากก็คือว่าคนรุ่นนี้เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อจริงๆนะคะว่าเขาจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นเด็กเกือบทุกคนบอกดิฉันว่าเขาจะไม่ยอมอยู่ในประเทศที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเรามาถึงทางแพร่งอย่างที่ดิฉันบอก
ื่อเครื่องมือแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราจะทำยังไงที่เราจะไปไกลกว่าวิธีการแบบเดิมดิฉันสนใจที่จะคุยกับทั้งสองปีกเลยนะคะทั้งดิฉันเริ่มกลับมาคุยอีกครั้งในช่วงตลอด3เดือนนี้ดิฉันก็พยายามโทรหาคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะคนรุ่นเดือนตุลาทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายดิฉันอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเด็กรุ่นนี้ดิฉันอยากเข้าใจเพราะว่าการอยู่ร่วมกันตอนนี้สิ่งที่ดิฉันสรุปได้จากการเห็นภาพทั้งสองฝ่ายคืออะไรคะ1พวกเขาไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นคนยุคสงครามเย็นหรือคนรุ่นโบขาวพวกเขาก่อร่างสร้างความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมาผ่านการต่อสู้ผ่านความเจ็บปวดพวกเขาไม่เปลี่ยนดิฉันทำเวิร์กช็อปกับคุณพ่อตัวเองเป็นเดือนทุกอาทิตย์เราจะโทรคุยกันจนท้ายที่สุดคุณพ่อบอกดิฉันว่าหยุดเถอะหยุดมาพูดถึงเรื่องชาตินิยมที่เขาเชื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรขอให้เขาได้เชื่อแบบนี้ของเขาเถอะป้าป๊าอย่าว่ากันนะคือดิฉันคุยกับทั้งสองฝ่ายอย่างแรกคือเขาไม่เปลี่ยนและเราทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่สองคือเราทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยการข่มขู่คุกคามบังคับหรือแม้แต่ไล่เขาออกไปนอกประเทศทั้งสองฝ่ายก็ไม่เปลี่ยนความคิดมันถึงจุดที่เราต้องคิดจริงๆว่ามันจะอยู่กันยังไงเราหลีกหนีไม่ได้แล้วเราต้องคิดจริงๆว่าจะอยู่กันยังไงอย่างที่สามคือคนทั้งสองรุ่นนี้ทั้งสองกลุ่มไม่ใช่รุ่นนะทั้งสองกลุ่มนี้มีบทบาทในการสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงเท่าๆกันในขณะที่คนรุ่นใหม่เป็นเจ้าของอนาคตเขามีจินตนาการมากมายในการบอกว่าระบบจะเปลี่ยนยังไงถ้าคุณคุยกับเขาคุณจะตกใจในขณะที่คนที่เป็นคนยุคสงครามเย็นพวกลุงๆป้าๆน้าๆกำลังเป็นผู้กุมอำนาจอยู่ในสภาในสว.ในคณะรัฐมนตรีในกองทัพยังไงการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นจากพวกเขามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีขบวนการนักศึกษาไหนที่จะสามารถยึดกุมได้ทุกสถาบันเหล่านี้แล้วเปลี่ยนแปลงจากด้านบนมันเป็นไปไม่ได้แต่ทำยังไงอะคะที่จะทำให้มันเกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบใหม่มันจะสร้างสถาบันที่มันมีการแชร์อำนาจกันมันมีระบบใหม่ที่จะให้มีการโรเทชันสับเปลี่ยนกันเข้าไปมีอำนาจมันต้องก้าวผ่านทำลายกำแพงที่เชื่อว่าเรามีทรัพยากรที่จำกัดการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกคนการทำให้ทุกคนพอใจเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้สิคะโลกทั้งโลกนี่คือคำถามที่โจทย์ของโลกทั้งโลกกำลังตั้งคำถามนี้อยู่มันมีอินโนเวชันมากมายถ้าคุณได้คุยกับคนรุ่นใหม่คุณจะรู้ว่ามันมีอินโนเวชันมากมายมหาศาลที่จะสามารถสร้างสิ่งที่ที่ฉันไฮไลท์ขึ้นมาบนกระดานนี้ได้มันทำได้ถ้าคนทั้งสองกลุ่มยอมรับจริงๆว่านี่คือทางแพร่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันยากค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราหลีกหนีมันไม่ได้แล้วมันยากค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราหลีกหนีมันไม่ได้แล้วขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ